จาะข่าวเด็กครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่2นะครับอย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยววันนี้จะคุยกันเรื่องของคดีช่อโกงของทนายตั้มและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันก็ต้อนรับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมครับสวัสดีครับพี่อัจครับสวัสดีครับมีเวลาหน้าจอไม่เยอะพี่ก่อนจะไปออนไลน์กันเดี๋ยวค่อยซักถามผมเอาพื้นที่ตรงนี้ให้พี่เลยมอบให้เลยเมื่อเช้าทนายตั้มโผล่มาพี่ได้ฟังหมดแล้วนะได้ฟังหมดแล้วที่ให้สัมภาษณ์ยังไงพี่เคยโกหกยังไงก็โกหกแบบนั้นแหละโกหกอ่ะ6ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยเปลี่ยนนิสัยนะครับก็เป็นคนที่1ใจร้อนมุทะลุเหมือนเดิมครับ2ก็เอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วให้คนอื่นไปกล่าวหาว่าตำรวจมีการอุ้มพยานอย่างเงี้ยกล่าวหาตำรวจรับงานอย่างเงี้ยกล่าวหาอาสนธิอย่างเงี้ยเป็นผู้วางแผนอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะครับผมยืนยันไม่ใช่ทำไมพี่ถึงว่าเขาโกหกทำไมถึงไม่ใช่ทำไมถึงไม่เชื่อรู้จักเขามา6ปีตั้งแต่ปลายปี60ครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะเขาเป็นคนที่เรื่องพูดไม่จริงเนี่ยนะครับเก่งมากพูดในคนเชื่อเก่งมากแต่สิ่งที่ผมยืนยันเลยว่าเรื่องนี้นะครับเขารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเรื่องเงิน39ล้านเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นอย่างที่เขาเล่าเมื่อเช้าดาราจีนหรืออะไรที่เขาบอกว่าเขาเตือนพี่อ้อยอะไรเรื่องการโอนเงินอะไรเนี่ยไม่จริงอ่ะผมบอกตรงว่าที่อยู่ในมือผมอ่ะเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยโกหกต่อคนทั้งประเทศอ่ะไม่ใช่แสดงว่าพี่อัดรู้ข้อมูลทั้งหมดอ่ะข้อเท็จจริงทั้งหมดรู้ว่านุกับสาเนี่ยไปทำอะไรที่สนบังซื่อครับนะครับไปดูได้เลยนะครับพี่สื่อบัญชนหรือนะครับผู้ใหญ่ในประเทศนะครับลองไปขอประจำวันที่23พฤษภาคม2566ที่สารินีเนี่ยไปลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สน.บางซื่อครับแล้วให้ลงว่ายังไงนะครับไปลงว่ามีการโอนเงินนะครับเข้าบัญชีใครไม่รู้จำนวน7ครั้งรวมแล้วเป็นเงิน1ล้านบาทครับนะแล้วก็อ้างว่าถูกหลอกลวงนะแล้วก็นำประจำวันเล่มนี้ไปหลอกพี่อ้อยยังไงจนได้เงินมา39ล้านเนี่ยอันนี้มันไม่ตรงกันนะครับเห็นไหมไม่ตรงเรื่องแสดงว่าสิ่งที่วันนี้ทนายตั้มให้สัมภาษณ์เรื่องเงิน39ล้านนี่คนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องคนละเหตุการณ์คนละฟ้ากับเหวครับคือก็ผมบอกแล้วไงว่าผมรู้จักเขาดีที่สุดในประเทศไทยไม่มีใครรู้จักดีเท่าผมหรอกเขาโกหกไงเขาก็โกหกอย่างนั้นแหละครับมันความจริงมันหนีไม่พ้นละตั้มเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดนะครับมันก็เป็นพยานหลักฐานในวันนี้ที่จะไปมัดคุณในวันหน้าเงิน39ล้านสุดท้ายแล้วยังไงเส้นเงินมันต้องเช็คได้ถูกเอาว่ามันมีผู้หญิงตัวละครอีกตัวนึงที่เป็นคนเบิกเงินอ่ะค่ะไม่ใช่สารินีไม่ใช่สารินีไปแจ้งความบันทึกประจำวันไว้เผื่อเป็นข้อมูลไปคุยกับเจ๊อ้อยแล้วสุดท้ายได้มา39ล้านแล้วถามว่านุวัฒน์กับสารินีเนี่ยรู้จักเจ๊อ้อยได้ไงถ้าคุณไม่พาเขาไปถูกไหมแต่คนที่ไปโอนเงินถอนเงิน39ล้านออกมาอีกคนนึงไม่ใช่สารินีไม่ใช่สารินีนี่อีกคนนึงเป็นผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งก็โอนเงินให้ตั้มถอนมาแล้วก็โอนเงินให้กับทนายตั้มเอาเงินให้ตั้มไม่รู้ว่าโอนหรือถอนแต่ว่าเป็นคนถอนแล้วก็เป็นคนเอาเงินให้ตั้มสุดท้าย39ล้านบาทนี้คือก็อยู่ที่ทนายตั้มนับไปแบ่งกันแล้วผมถามว่าอย่างนี้คุณพูดตรงไหมล่ะครับเองแล้วผมไม่อยากพูดว่าเรื่องนี้คือเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏแต่ว่าผมก็เขารับไม่ค่อยได้นะที่วันนี้คุณต้องมีสามัญสำนึกของความเป็นทนายความบ้างเพราะว่าคุณจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณต่อสู้คดีในศาลแต่เป็นเรื่องที่คุณต้องพูดความจริงต่อสังคมเพราะการที่คุณออกมาวันนี้ผมก็รู้ว่าที่ผ่านมาหลายวันนี้คุณไปทำอะไรมานะที่เงียบไปทำอะไรมาติดต่อไม่ได้บอกเปลี่ยนเบอร์มีสื่อไปคุกคามผมรู้ว่าไปทำอะไรมาแล้วกันอย่างนี้คือวันนี้พอคุณออกมาเนี่ยผมก็จะดูว่าคุณจะออกมาแถลงเรื่องอะไรและสุดท้ายเนี่ยคุณก็เหมือนเดิมคือออกมาคิดว่าสังคมจะต้องเชื่อคุณแหละเพราะคุณพูดโกหกอะเรื่องเงิน39ล้านเนี่ยผมยืนยันเลยว่าไม่ใช่ให้โมโนก็ได้ไปขอดูประจำวันที่23พฤษภาคม2566ที่สน.บางซื่อได้เลยครับว่าสิ่งที่ผมพูดนี่เป็นเรื่องจริงไหมครับแล้ววันนี้คุณบอกว่าเรื่องนี้คุณไม่อยากยุ่งตั้งแต่แรกเป็นเรื่องของนุครับสารินีขับพี่อ้อยใช่เหรอถามว่าใช่เหรอแล้วใครได้ประโยชน์ครับนุวัฒน์หรือสารินีได้ประโยชน์หรือไม่ใช่คุณได้ประโยชน์คุณให้ใครไปถอนเงินล่ะไม่ใช่
เอาว่าเป็นอักษรย่อมอม้าผมพูดให้คนพูดฟังผู้หญิงอักษรย่อมอม้าที่ไปถอนเงิน39ล้านแล้วให้ทนายตั้มใช่เอาเด็ดๆไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเพราะเวลามีน้อยเอาอีกนิดเดียวพี่แล้วก้อนใหญ่ล่ะ71ล้านที่วันนี้ก็ยังยืนยันว่าได้มาโดยเสน่หาก็ไม่จริงเนี่ยมีการอ้างนะรัฐมนตรีมีการอ้างทั้งท่านอนุทินท่านสมศักดิ์มีการอ้างว่ามีการจ้างนะครับบริษัทที่ทำเหมือนกับไอ้แพลตฟอร์มออนไลน์นะมีการอ้างชื่อหลายคนอ่ะนะแล้วเงินนี่อยู่กับใครเงินนี่ก็อยู่กับคุณมันเดิมอีกไม่ได้อยู่กับคนอื่นเลยไม่ได้อยู่กับเจ้าของแพลตฟอร์มเลยเพราะว่าเขายืนยันว่าไม่มีการจ้างเพราะคุณไปบอกว่าไม่ทำแล้วแล้วก็โควต้าลอตเตอรี่มันก็ไม่มีจริงเพราะท่านอนุทินเนี่ยนะในช่วงนั้นน่ะดีมีปัญหาท่านชูวิทย์เรื่องของกัญชาทีนี้คุณก็ไม่รู้ไปคุยท่านอนุทินยังไงถึงไปพบเอาพี่อ้อยไปเจอท่านอนุทินที่ฮ่องกงได้แล้วก็การวิดีโอคอลเรื่องกับท่านสมศักดิ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คุณได้มีการสร้างบทละครไว้หรือเปล่าที่วิดีโอคอลให้พี่อ้อยได้คุยอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยไอ้โควต้าลอตเตอรี่นี่มันมีจริงไหมถูกไหมมันก็ไม่มีจริงเท่าที่ผมทราบมันไม่มีจริงแล้วเงินเนี่ยคุณบอกให้โดยเสน่หายังไงถ้าให้โดยเสน่หาแล้วก็จะมาแจ้งความจับคุณทำไมถูกไหมพี่อัดไปสืบสาวราวเรื่องไปได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ยืนยันว่าโกหกมันไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยเล่าเป็นฉากๆๆเนี่ยไปหามายังไงก็ผมก็มีสายของผมเหมือนกันครับแล้วผมก็รู้ว่าเขาจะต้องโดนอะไรซึ่งตำรวจมีข้อมูลพวกนี้หมดนะก็มีไหมอยู่ในผมเชื่อว่าตำรวจน่าจะมีข้อมูลแล้วครับครับแต่ไม่มีที่พี่จะเอาไปเพิ่มเติมให้ตำรวจเข้าไปยุ่งกับคดีนี้ไม่มีคือผมไม่ต้องยุ่งหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องรับกรรมครับแล้วก็ต้องยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ไปอุ้มในเบียร์นะในเบียร์เต็มใจที่จะมาพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามนะเนี่ยอันนี้ต้องยืนยันอย่างนึงครับเพราะว่าเบียร์เนี่ยที่ไหนมีเบียร์ก็ต้องมีตั้งครับที่ไหนมีตั้งก็ต้องมีเบียร์เพราะว่าเป็นคู่ปะทุงโกด้วยกันดังนั้นเบียร์เนี่ยจะรู้เรื่องราวทุกเรื่องของตั้มครับแล้วก็จะรู้ความลับทุกเรื่องของตั้มดังนั้นเนี่ยได้เบียร์มาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเบียร์ให้การยังไงนะครับแต่ให้เบียร์มาผมว่าเป็นประโยชน์ต่อตำรวจสุดท้ายพี่ก่อนที่จะไปออนไลน์กันเดี๋ยวจะได้ซักถามกันเพิ่มเติมนะฮะสุดท้ายเอาชัดๆว่าพอพี่เล่ามาอย่างนี้แล้วงานนี้ทนายตั้มไม่รอดผมยังยืนยันว่าต้องการต้องออกหมายจับนะถ้ามีการออกหมายจับไม่ใช่ออกหมายเรียกผมเชื่อว่ามีกระบวนการเนี้ยโดนอย่างน้อยต้องมี5คนแล้ววันนี้เข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจมีผลอะไรไหมก็เหมือนกับว่าตัวเองก็จะมาแสดงตัวต่อตำรวจว่าไม่มีพฤติการหลบหนีตำรวจเรียกมาก็สามารถมาพบได้ตลอดเวลาแต่มันก็เหมือนคดีไอคอนก็ไปพบพนักงานสอบสวนไหมล่ะทั้ง18คนก็ไปเกือบทั้งหมดถูกไหมแล้วสุดท้ายโดนอะไรหมายจับไม่ใช่หมายเรียกเขาต้องดูพฤติกรรมแห่งคดีดูความเสียหายดูว่าคุณไปยุ่งเหยิงเก็บพยานหลักฐานไหมขนาดวันนี้คุณไปหน้ากองปราบคุณยังไปกล่าวหาตำรวจเลยแล้วผมถามว่าสิ่งที่คุณกล่าวหาเนี่ยมันทำให้ตำรวจเสียหายไหมครับถูกไหมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อกันที่ออนไลน์เพราะว่าวันนี้เวลาหน้าจอเนี่ยอย่างที่บอกว่าวันนี้ข่าวแน่นแล้วก็เวลาน้อยจริงๆนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่อัดที่ให้เกียรติมาพูดคุยแต่คุณผู้ชมเดี๋ยวจะคุยกับพี่อัดต่อในออนไลน์นะครับโมโนนิวส์ข่าวโมโนของเรามีอยู่ 2-3 ประเด็นที่อยากจะถามมุมมองแล้วก็ความคิดเห็นเพราะว่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยกับเรื่องเนี้ยคดีของทนายตั้มมันคืออะไรให้พี่อัดได้อธิบายเพิ่มเติมวันนี้ขอบคุณพี่อัดนะครับขอบพระคุณครับคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของเจาะข่าวเด็ดนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับต่อเนื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับในออนไลน์ของเรานะฮะตอนนี้ทางโมโนนิวส์ข่าวโมโนทั้ง Facebook Live นะครับแล้วก็ทาง YouTube Channel ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดความเห็นนะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้วันนี้พี่อัดอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์มาพูดคุยกับเราก็ต่อเนื่องเลยเมื่อสักครู่นี้พี่บอกว่าคือสุดท้ายก็คงจะไม่รอดไม่รอดอ่ะเพราะทํากรรมไว้เยอะก็ต้องรับกรรมอ่ะอย่างเอาเฉพาะ71ล้านกับ39ล้าน2ก้อนนี้กับคดีช่อโกงมันหนักแค่ไหนพี่โทษ
โทษมันก็เหมือนกันทั่วไปเพียงแต่ว่ามันเป็นคดีมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินมันก็จะไปโดนคดีฟอกเงินอีกคดีนึงซึ่งก็คือถูกยึดทรัพย์ถูกยึดทรัพย์กับเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องนิติสัมพันธ์กับใครแล้วเป็นเงินที่ได้จากการกระทำความผิดหรือไม่หากได้เป็นเงินที่ได้จากการกระทำความผิดฐานช่อโกงเป็นปกติธุระนะครับก็จะต้องถูกยึดทรัพย์ครับก็ต้องยึดทรัพย์ติดคุกแน่นอนติดคุกไม่ติดคุกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวตั้มเองเขามีพยานหลักฐานมาหักล้างอย่างไรครับซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะครับคือขณะนี้เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วก็ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแต่อันนี้เป็นการวิเคราะห์ว่าอนาคตข้างหน้าเขาจะเป็นอย่างไรเอฟหมายจับหรือหมายเรียกเร็วๆนี้เราจะได้เห็นไหมฮะวันสองวันผมคิดว่าไม่เกินอีกพรุ่งนี้หรอกผมว่ารู้เรื่องนะพรุ่งนี้ต้องรู้เรื่องแล้วค่าสอบว่าวันนี้สอบจะให้เป็นครั้งสุดท้ายสอบบริษัทแพลตฟอร์มเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ตำรวจน่าจะเก็บหลักฐานแล้วก็มีมติในที่ประชุมว่าจะเรียกหรือหมายจับแค่นั้นเองเอ็ดกรณีของเจ๊อ้อยที่เข้าไปให้ปากคำหลายต่อหลายครั้งอย่างวันนี้เองทนายตั้มก็บอกว่าเป็นเพราะว่าให้ข้อมูลไม่ตรงกันหรือเปล่าไม่รู้พี่บอกยังไงหลายคนก็สังเกตว่าทำไมสอบถี่สอบบ่อยสอบนานยิ่งสอบนานผมว่ายิ่งเป็นการเก็บรายละเอียดมากขึ้นคือเราทำสำนวนคดีมาเยอะมากครับประสบการณ์เราเชื่อว่าถ้าหาเป็นช่อโกงทั่วไปมันก็สอบไม่เยอะหรอกนะครับแต่นี่เป็นช่อโกงที่เป็นช่อโกงปฏิทุระซึ่งเขาก็ต้องเอาประมวลเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละเรื่องมาประกอบกันนะครับแล้วก็ดูพยานหลักฐานทั้งวัตถุพยานแล้วก็มีการสอบพยานแวดล้อมมีการสอบพยานอย่างเช่นสอบบริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์หรือสอบคนใกล้ชิดของทนายตั้มหรือสอบเลขาคนสนิทของพี่อ้อยสอบพี่อ้อยแล้วสอบใครต่อใครเนี่ยนะครับเพื่อให้มันมาเชื่อมโยงกันเป็นลักษณะของเป็นวงอาชญากรรมวงใหญ่ไม่ใช่ทนายตั้มคนเดียวก็คือว่าเป็นลักษณะของการก่ออาชญากรรมครั้งนี้นะครับแผนประทุษกรรมเนี่ยทำกันเป็นขบวนการไม่ใช่ทำแบบวันแมนโชว์ทีนี้จากที่พี่เป็นคนอย่างที่บอกว่าพี่บอกรู้จักทนายตั้มที่สุดละในประเทศเนี่ยช่วงสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมาเขาไปไหนการตั้งรับของเขาคืออะไรที่เขาเงียบไปก็ต้องวิ่งไปหาผู้ใหญ่อยู่แล้วให้ช่วยเหลือคดีเขาได้ไหมครับนะให้ช่วยเหลือได้ไหมหรือจะมีทางเจรจาไหมมีผ่อนหนักเป็นเบาไหมเพราะในตั้มเนี่ยเขาเป็นคนเก่งเรื่องของรู้จักผู้ใหญ่เยอะนะแล้วก็มีสตางค์นะเวลาคุยมันค่อนข้างจะมีน้ำหนักหน่อยถ้าเป็นคนไม่มีสตางค์เนี่ยคุยผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้ยินหรอกนะเพราะการไปคุยมันก็ต้องมีอะไรที่ไปเสนอผู้ใหญ่ให้ช่วยครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเผือกร้อนแล้วก็เป็นของร้อนผมเชื่อไม่ว่าใครก็ตามไม่กล้าจับหรอกแล้วถ้าจับคนนั้นก็ต้องเป็นแบบใจกล้าคือไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งหรอกใจกล้าบ้าบินเนี่ยและอย่างคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในมือของสอบสวนกลางซึ่งมีพี่ก้องพลตำรวจโทจิรพงษ์ภูริเดชเนี่ยเป็นผู้ควบคุมเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้าที่จะไปขอหรอกนะครับเงินเหล่านี้มันโยงไปถึงนักการเมืองการเมืองอะไรไหมพี่ผมอย่างก้อน71ล้านก้อนหลักที่ผมบอกเลยว่าพวกนี้ตั้มไม่มีกระเด็นให้ใครหรอกตั้มเป็นคนขี้เหนียวครับไม่ใช่คนใจกว้างนะไม่พุ่งตรงเงินไม่กระเด็นหรอกพุ่งตรงไม่มีทางแสดงว่าก็จะอยู่ที่แค่ทนายตั้มกับผองเพื่อนที่ร่วมมือกันเท่านั้นกับพวกพ้องตั้ง5คนใช่ไหมตั้ง5คนก็อย่างน้อยก็มี5คนนะแต่เรารู้จักเขาดีว่าเขาไม่ใช่คนสปอร์ตครับเป็นคนขี้เหนียวครับดังนั้นเงินพวกนี้ไม่กระเด็นแล้วก็ไม่มีทางให้ใครง่ายๆเอ๊ะความสามารถในการเป็นทนายความของเขาจะเตรียมความพร้อมในการสู้คดีดำเนินคดีอะไรอย่างนี้เขาสามารถทำได้เขาก็เป็นทนายความสามารถว่าความได้อยู่แล้วครับแต่ปกติเขาจะไม่ค่อยว่าความเองเขาจะให้พี่อาคมเป็นคนว่าความเพราะว่าในสำนักงานเขาก็มีพี่อาคมครับนะครับเก่งที่สุดแต่ตอนนี้แกก็ไม่เอาแล้วแกก็ถอนสมองไปแล้วเพราะว่าเด็กคนนี้จะเป็นคนที่เราเจอกับเขามา 3-40 คดีก็คนนี้เป็นคนว่าความให้เขาตัวเขาเองว่าความไม่เก่งเอ๊ะมันมีช่องหรือมันมีจุดตรงไหนที่จะทำให้พลิกแล้วทนายตั้มสู้คดีได้ไหมครับอยากอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าคนที่รู้ความจริงจะรู้เลยว่าเขาเหนื่อยแน่นอนไม่ใช่หมูเหมือนครั้งที่ผ่านมาครับนะครับไม่ใช่หมูเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาที่รอดแต่ครั้งนี้ผมเชื่อว่าอัยการช่วยไม่ได้ที่ผ่านมาที่เขาไม่เคยขึ้นสู่ศาลเนี่ย
เพราะอัยการช่วยนะต้องบอกว่าอัยการช่วยครับช่วยโดยแบบไหนไม่ต้องพูดหรอกนะรู้กันทั้งวงการแต่เที่ยวนี้คดีนี้ผมเชื่อว่าสู้กันในศาลครับไม่เหมือนทุกครั้งที่ไม่ถึงศาลอยากให้พี่อัดเล่าถึงตัวพยานที่เมื่อกี้พูดคุณเบียร์ใช่ไหมครับเขาอยากให้พี่อธิบายแบบชัดๆเขาเป็นใครยังไงนะพี่ก่อนที่จะมีประเด็นเบียร์เนี่ยคือเป็นคนที่อยู่กับตั้มมาไม่ต่ำกว่า10ปีทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นเลขาเป็นปาท้องโกด้วยกันแล้วก็ตั้มเนี่ยมีบุญคุณกับเบียร์มากครับเรื่องสมัยก่อนเนี่ยในอดีตเนี่ยพี่ชายของเบียร์เนี่ยเคยไปก่อเหตุนะครับกับเด็กอายุ8ขวบแล้วตั้มก็เป็นทนายความนะให้กับพี่ชายของเบียร์นะครับแล้วที่ตั้มเนี่ยผมพูดตรงนะอันนี้พูดเลยตั้มเนี่ยเคยอ้างเป็นเจ้าที่เหมือนกับกรมคุ้มครองสิทธิ์อ่ะอ้างตัวเขาเหรออ้างตัวเขาหมายถึงครองสิทธิ์ไปขอเข้าบ้านของแม่เด็ก8ขวบที่เป็นคู่กรณีกันโดยขณะนั้นเนี่ยแม่ของเขาก็ไม่รู้ว่าตั้มเป็นทนายความให้กับพี่ชายของก็คือเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำคดีของเขาใช่ก็คือเข้าไปขอดูว่ายิงยังไงเหตุเกิดยังไงวิถีกระสุนยังไงเขาก็อ้างว่าจะมาช่วยแบบดูแลแม่เด็กอ่ะครับพอตอนหลังแม่เด็กไปเห็นเขาเป็นทนายความให้กับผู้ต้องหาเขาก็เลยอึ้งซึ่งแม่เด็กเนี่ยเขาก็มาหาเราอยู่นะครับชั้นต้นเนี่ยศาลลงโทษคงจะไม่ผิดนะคดีนี้เด็ก8ขวบนะอุทธรณ์ยกฎีกาลงเนี่ยก็อยู่ในเรือนจำไม่แน่ใจว่าออกหรือยังนะครับเนี่ยทำให้เบียร์เนี่ยถือว่าตั้มเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณดังนั้นเนี่ยถ้ามีเบียร์ก็ต้องมีตั้มถ้ามีตั้มก็ต้องมีเบียร์เพราะเบียร์เนี่ยจะเป็นคนทำแทนตั้มเกือบทุกเรื่องเกือบทุกเรื่องและจะรู้เรื่องราวของตั้มทั้งหมดนะครับขนาดไปโอนที่ดินยังต้องใส่ให้ชื่อเบียร์ไปเป็นผู้รับมอบอำนาจใช่ไหมถามว่าทำปรากฏไม่ไว้ใจจริงจะมอบอำนาจให้เบียร์ไปทำแทนเรื่องที่ดินนิติกรรมที่ดินแสดงว่าการจะต้องสอบปากคำหรือข้อมูลจากเบียร์เนี่ยมีประโยชน์กับคดีมากเลยคือถ้าเบียร์พูดอ่ะมีประโยชน์แต่เบียร์เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเราก็ไม่รู้ว่าตอนที่สอบปากคำเนี่ยเขาสอบพูดยังไงพูดยังไงแล้วก็ปกติเบียร์เนี่ยไม่ค่อยอาศัยยิ้มอย่างเดียวแล้วก็เงียบไม่ค่อยพูดนะครับอันนี้ก็รู้จักเขามาดีรู้จักเขามานานเป็นคนไม่ค่อยพูดครับครับสุดท้ายพี่คดีนี้เนี่ยมันแหมก้อนเงินมันก็ใหญ่แล้วด้วยความที่เป็นทนายเนี่ยเป็นคนที่มีบุคคลมีชื่อเสียงอ่ะต้องเข้าใจอย่างนึงว่าคดีนี้มันช่องโกงลูกฟาร์มครับเพราะว่าเหมือนพี่อ้อยเป็นลูกฟาร์มมันโทษมันหนักตรงที่ว่ามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนหรือพักใบอนุญาตได้นะครับดังนั้นเนี่ยคดีนี้เป็นคดีสำคัญเป็นคดีผู้ง่ายอุจจการที่ตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นนักกฎหมายนะครับระดับนิติบัณฑิตครับนะดังนั้นการที่จะปล่อยให้ผู้ต้องหาเนี่ยออกมาอยู่ภายนอกนะครับหากถึงเวลานั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาก็เกรงว่าจะมายุ่งเหยิงเกี่ยวกับหลักฐานหรืออาจจะเข้ามาข่มขู่อะไรได้อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าก็น่าหนักใจแทนเขาอะแล้วก็น่าเป็นห่วงว่าโอกาสที่จะเข้าไปอยู่แดนสุขาวดีนะครับมีสูงไม่สามารถที่จะมองแล้วมันจากที่พี่เห็นนะผมก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงอันนี้มันไม่เหมือนกับคดีที่เขาเคยโดนหมายจับมา2คดีครับนะครับซึ่งอันเนี้ยมันต่างกันอันนั้นเป็นเรื่องของพรบมาตรการยาเสพติด102แต่นี่เป็นเรื่องของการฉ้อโกงซึ่งพยานหลักฐานเนี่ยมันมีเยอะเนี่ยมันก็ต้องสอบให้ละเอียดนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าตำรวจกองปราบเนี่ยทำอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็ทำให้เวลาขึ้นศาลเนี่ยนะครับโอกาสที่จะสู้คดีเหนื่อยเหนื่อยตอนนี้พี่คิดยังไงกับทนายตั้มอ่ะไม่ผมไม่ได้คิดอะไรผมคิดว่าคนเราอ่ะทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมเพราะผมรู้จักเขามา6ปีเนี่ยเขาก็ก่อกรรมไปเยอะนะเพียงแต่ว่าเวลาผมพูดเนี่ยคนไม่ค่อยฟังผมหรอกคนไม่เชื่อผมเพราะว่า1เราเป็นคนไม่ได้พูดเพราะไม่ได้พูดหวานแต่เราเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาแล้วเราพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมนะครับจนกระทั่งวันนี้มาถึงเนี่ยผมก็มองว่าทุกคนอาจจะเริ่มตาสว่างบ้างแต่อย่างน้อยสุดคือวันนี้ความจริงได้ปรากฏแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาไปทำกรรมเอาไว้เนี่ยนะครับก็มีหลายเรื่องที่ออกมาสะท้อนสังคมนะ
มีอะไรหลายๆอย่างที่เขาต้องมาชี้แจงสังคมเองนะครับแล้วผมว่าความเชื่อถือในวงการของนักกฎหมายเนี่ยก็ลดน้อยลงนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือครั้งนี้เป็นศึกที่เขาหนักที่สุดในชีวิตครับครับมีได้ยกหูหากันไหมพี่ไม่ได้ยกเพราะว่าเจอคุยกันครั้งสุดท้ายก็ตอนที่ไปกองปราบไปชี้แจงเรื่องปี43ให้เขาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยครับพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ไม่ได้คุยเลยไม่คุยเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าต่อไปภายภาคหน้าไม่ว่าผมหรือเขานะนะครับเขาจะต้องเจอในสิ่งที่ไม่ว่าผมหรือเขาก็ต้องรับสภาพได้นะครับใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับสภาพก็ต้องทุกคนก็ต้องไปช่วยเหลือตัวเองไม่มีใครช่วยเหลือใครทีนี้มันอดคิดไม่ได้พี่พอมันมีเรื่องของเจ๊อ้อยเกิดขึ้นมานะพอมีการช่อโกงแล้วเงินขนาดนี้ไม่รู้จะถูกต้องไหมที่จะถามอย่างนี้นะคุณผู้ชมแต่อดคิดไม่ได้จริงๆว่าเอ๊ะมันจะมีเคสอื่นๆเกิดขึ้นไหมส่วนมากที่ผมรู้อ่ะไม่มีแล้วไม่น่าจะมีแล้วแต่ส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของว่าคือไปรับจ้างทำคดีให้เขาครับนะแล้วก็ทำสุดไม่สุดอย่างนี้มากกว่าส่วนในเรื่องค่าจ้างเนี่ยธรรมดาคนอย่างตั้มเนี่ยครับเขาก็เรียกค่าตัวเขาสูงอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ถือว่าเขาเป็นดาราดังนะเป็นนักกฎหมายชื่อดังครับงั้นการจะเรียกเงินล้านนึง10ล้านเนี่ยมันหนึ่งวางปูเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติมันขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ว่าจ้างแล้วก็ทำให้เขาสำเร็จไหมเนี่ยอันนี้มากกว่าหากว่าตกลงกันแค่ไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้เป็นเรื่องของคนสองคนระหว่างอย่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างครับดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องตรงนี้ผมบอกเลยว่าถ้าถามผมนะผมว่าตั้มไม่ผิดหรอกในเรื่องของการที่จะรับจ้างว่าความแพงหรือไม่แพงมันก็เป็นวิธีการการทำงานการทำงานแต่หากรับจ้างทำแล้วทำไม่สำเร็จแล้วทิ้งเขาอะอันนี้ผมว่าผิดผิดทั้งมารยาทนายความซึ่งมันไม่เข้าช่อโกงหรอกว่าเวลาตั้มทำสามารถจะทำสัญญาว่าจ้างหรืออาจจะไม่ทำเลยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้ามีก็มีแค่นี้ทีนี้สุดท้ายพี่ผมเชื่อว่าวันนี้พี่อัดมาทนายตั้มต้องเปิดดูบ้างล่ะถ้าพี่บอกอะไรเขาได้เนี่ยณวันนี้กับสิ่งที่เขาเจอพี่อยากบอกอะไรเขาไม่ต้องบอกเขาหรอกเพราะเขาโตแล้วครับแล้วไม่ใช่เด็กแล้วแล้วผมก็รู้ว่าเขาวางแผนอะไรไว้อยู่แล้วแล้วเขาจะสู้คดียังไงเราก็อ่านเกมเขาออกอยู่แล้วนะครับเขาก็มี 2-3 ประเด็นที่เขาจะสู้หนึ่งที่เขาพูดยังยืนยันว่าเป็นเรื่องเสน่หานะครับผมก็รู้ว่าเขาคิดอะไรนะแล้วก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดเขาคิดผิดก็ยากที่จะเอาตรงนี้มาใช้ในการต่อสู้คดีเพราะผมเชื่อว่าศาลไม่รับฟังถ้าเมื่อถึงเวลาขึ้นศาลศาลจะไม่รับฟังศาลจะดูพฤติกรรมดูพฤติการแห่งคดีดูว่าคุณไปทำอะไรเนี่ยเรื่องของกลอุบายนะครับเพราะคุณเป็นนักกฎหมายเนี่ยการที่ลูกความเป็นผู้หญิงนะครับแล้วคุณใช้กลอุบายเนี่ยผู้หญิงเขารู้ไหมถ้าเขาไม่รู้โดยสนิทใจโดยสุจริตเนี่ยผมว่าคุณเหนื่อยเพราะคุณเป็นนักกฎหมายอีกคนนึงไม่ใช่นักกฎหมายแต่อีกคนนึงคือโชคดีถูกลอตเตอรี่แล้วก็เอาเงินมาให้เนี่ยคุณจะบอกให้เสน่หาผมว่าไม่ใช่อยู่ๆคนเรามันจะให้เงินคุณ2ล้านยูโรหรือจะให้39ล้านหรือจะให้โดยแบบไม่มีเห็นมีผลอะไม่ใช่มันไม่ง่ายนะมันไม่มีใครในโลกหรอกที่เยอะขนาดนี้จะเอาเงินให้คุณโดยที่บอกว่าคุณนั่งมาเสน่หาแล้วคุณก็มาพูดคำนึงว่าไม่รักแล้วทำไมถึงทำแบบนี้ไอ้นี่มันสอให้เห็นอยู่แล้วว่าเขาจะสู้วิธีไหนอีกนิดเดียวพี่สุดท้ายจริงๆประเมินหน่อยพอถ้าต้องเจอหนักขนาดนี้พี่บอกถ้าสู้ก็เหนื่อยอย่างงานนี้เหนื่อยแน่จากเหนื่อยมันจะมีหนีไหมไม่หนีแล้วเพราะว่าคนอย่างเขาเคยถูกผมเนี่ยไปร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วถูกออกมาจับสองหมายเนี่ยค่ะเขาไม่หนีแต่เขาใช้วิธีคือเงียบพอถึงเวลาจริงคดีเนี่ยเดี๋ยวเชื่อพอเขาถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาก็จะหายไปจากสังคมไปจะกี่ปีไม่รู้แต่ผมเดาว่าเคสเนี่ยอย่างน้อยต้องมี2ปีขึ้นไปที่จะต้องหายไปจากสังคมแล้ววันหนึ่งที่เขากลับมาได้เขาก็จะกลับมาอีกครั้งกลับมาก็จะเหมือนเดิมก็ถ้าเขาไม่เปลี่ยนนิสัยก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะครั้งที่ก่อนที่เขาโดนหมายจับ2หมายอ่ะเขาหายไป2ปีนะครับหายจากวงการหน้าสื่อไป2ปีแล้วกลับมาที่สมัยคุณชูวิทย์มามีปัญหากับพี่ชูวิทย์พอมีปัญหาพี่ชูวิทย์ปุ๊บก็หายไปอีกพักนึงหลังจากนั้นก็โผล่มาเรื่องเนี่ยเรื่องของพี่ต่อศักดิ์สุวิมลนะครับเรื่องอดีตผบ.ตร.ครับแล้วก็มาถึงวันนี้กระทั่งนะครับมีเรื่องราวเรื่องของเจ้าอ้อย
ผล่ขึ้นมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามกันพี่อัดประเมินว่าไม่น่าจะเกินพรุ่งนี้อ่ะแต่ผมว่าพรุ่งนี้น่าจะรู้เรื่องแล้วน่าจะเห็นความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมจะหมายจับจะหมายเรียกจะอะไรหลังจากนี้แล้วก็จะมีกี่คนด้วยนะฮะแล้วก็ประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าทางเจ๊อ้อยก็น่าจะเสร็จแล้วพี่สอบปากคำหมดแล้วมั้งยังไม่เสร็จตอนนี้ยังไม่เสร็จอันนี้ที่เราได้เช็คยังไม่เสร็จแต่น่าจะสุดท้ายแล้ววันนี้วันสุดท้ายที่เขาเดทไลน์แล้วว่านี่วันสุดท้ายที่จะต้องปิดจ็อบละครับติดตามกันคุณผู้ชมครับเจาะข่าวเด็กของเราด้วยนะฮะเดี๋ยวจะได้อัปเดตกันเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้จะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วก็ในรายการอื่นๆของเราที่หน้าจอโมโน29วันนี้ขอบคุณคุณอัจฉริยะครับให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการครับขอบคุณครับพี่อัดครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของเจาะข่าวเด็ดแล้วนะครับติดตามกันได้แบบนี้ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับหน้าจอโมโน29รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ของเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ